ปัจจุบันสวนสนุกเป็นสถานที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวจนทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างก็มีสวนสนุกไว้คอยเป็นสถานที่มอบความบันเทิงให้แก่วันหยุดของทุกคนอย่างไรก็ตามกว่าสวนสนุกจะมาถึงความทันสมัยทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือเครื่องเล่นในแบบที่เราคุ้นเคยในทุกวันนี้มันก็เคยสร้างเสน่ห์และอิทธิพลต่อผู้คนมากมายตามยุคสมัยมานับร้อยปีและในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้คัดสรรมาให้ผู้ชมได้รู้จักกับ5สวนสนุกยุคแรกในประวัติศาสตร์จะมีที่ไหนบ้างไปชมกันครับอาร์ทาลักซ์จัดทุกอย่างตามใจคุณที่พักที่เที่ยวและอาหารสนใจทั้งสายเดี่ยวเป็นกลุ่มหรือกรุ๊ปเหมาเที่ยวโลกแอดไลน์ได้ที่ @artalux @artralux 1. Vauxhall Gardensในช่วงศตวรรษที่17 18และ19ก่อนที่จะมีสวนสนุกอย่างที่เรารู้จัก Vauxhall Gardens หรือสวน Vauxhall อันเรื่องชื่อของชาวลอนดอนก็ได้ให้ชาวเมืองได้พักผ่อนจากความแออัดที่กำลังขยายตัวของเมืองใหญ่ส่วนพักผ่อนอันเขียวขจีแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งใต้ของแม่น้ำเทมส์ประกอบด้วยต้นไม้และสวนดอกไม้ที่กินพื้นที่ไปหลายเอเคอร์ทั้งยังรวมถึงทางเท้าและศาลาที่มาพร้อมตะเกียงแก๊สที่คอยส่องแสงสว่างอีกนับพันดวงในราคา1ชิลลิงผู้เข้าชมจะสามารถเดินเล่นผ่านสวนเพื่อชื่นชมภาพวาดและประติมากรรมเข้ากับเสียงเพลงที่บรรเลงโดยวงออเคสตราประจำสถานที่สวนแห่งนี้ยังมีสิ่งแปลกใหม่อีกมากมายเช่นแบบจำลองขนาดเล็กของโรงสีในชนบทและการทำนายโชคชะตาของฤาษีท้องถิ่นในช่วงทศวรรษที่1820วอกซอลได้เริ่มละทิ้งวัฒนธรรมชั้นสูงและความประณีตเพื่อหันมานิยมการเต้นรำและความบันเทิงกระแสหลักอื่นๆมากขึ้นและในไม่ช้านักท่องเที่ยวก็ได้รับชมการแสดงดอกไม้ไฟการแสดงบอลลูนและการแสดงต่างๆเช่นการแสดงกลืนดาบและการแสดงไต่ลวดเป็นต้นในช่วงก่อนที่จะปิดสวนวอกซอลในปี1859ยังมีการใช้ดอกไม้ไฟและคณะนักแสดงเพื่อจำลองเหตุการณ์ขนาดใหญ่เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของนโปเลียนในสมรภูมิวอเตอร์ลูการแข่งขันรถม้าของโรมันและการโจมตีของครูเสดในเมืองเอเคอร์อีกด้วย 2. Tivoli Gardens Tivoli Gardens ของเดนมาร์กเปิดทำการครั้งแรกในปี1843เมื่อนักแสดงอย่างจอร์จคาสเตนเซนได้เกลี้ยกล่อมให้กษัตริย์คริสเตียนที่8สร้างสวนแห่งความสนุกนอกกำแพงกรุงโคเปนเฮเกนขึ้นคาสเตนเซนได้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นบนที่ดินประมาณ20เอเคอร์ซึ่งประกอบไปด้วยชุดอาคารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตะวันออกทะเลสาบที่สร้างจากส่วนหนึ่งของคูเมืองในเมืองเก่าสวนดอกไม้มากมายและเวทีแสดงดนตรีที่สว่างไสวด้วยตะเกียงแก๊สหลากสีสวนสาธารณะแห่งนี้กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีของโคเปนเฮเกนอย่างรวดเร็วซึ่งก็มาจากทิวอลี่บอยส์การ์ดซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นในเครื่องแบบที่เดินพาเหรดไปรอบๆสถานที่และคอยเล่นดนตรีให้กับผู้มาเยือนเพื่อความบันเทิงต่อมาก็มีการสร้างโรงละครใบ้อันโด่งดังในปี1878และในช่วงต้นทศวรรษที่1900ได้มีการสร้างเครื่องเล่นแบบสวนสนุกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะไม้ที่เรียกว่าเบลเบนหรือมาวเทนคอสเตอร์ตลอดจนรถบัมป์และม้าหมุนด้วยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ติวอลีการ์เดนส์เกือบจะถูกเผาโดยนาซีแต่ก็ได้รับความเห็นใจหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาสวนแห่งนี้ก็เปิดอีกครั้งและยังคงเปิดดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ 3. Steeple Chase Park Steeple Chase Park เปิดให้บริการในปี1897โดยผู้ประกอบการและผู้เป็นนักแสดงชาวอเมริกันอย่างจอร์จคอร์นิเลียสทิวยูเขาได้สร้างสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งแรกใน3แห่งที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ของมหานครนิวยอร์กโดยสร้างขึ้นบนเกาะโคนี่สวนสนุกแห่งนี้ได้ชื่อมาจากเครื่องเล่นที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกซึ่งเป็นรางเหล็กสูงประมาณ335เมตรที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้นั่งบนม้ากลไปตามรางและยังรวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอวกาศที่เรียกว่า Trip to the Moon อีกด้วยทิวยูตั้งใจจะให้สตีฟเชสพาร์คเป็นสวนสนุกที่เป็นมิตรกับครอบครัวในอีกฝากฝั่งของเกาะโคนี่แต่เครื่องเล่นบางชนิดก็ยังคงเสี่ยงภัยอันตรายเกินมาตรฐานของยุควิกตอเรียอย่างเช่นเครื่องเล่นอย่าง Human Pool Table มักจะทำให้คนแปลกหน้ามากระทบกระทั่งกันและยังอาจทำให้คู่รักต้องทะเลาะกันด้วยหรืออาจจะเป็นส่วนความบันเทิงที่เรียกว่าโบโฮเทียเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นช่องลมที่พัดกระโปรงของหญิงสาวที่ไม่รู้ตัว
ซึ่งจะทำให้ฝ่ายหญิงที่โดนจะพยายามปิดกระโปรงและตัวตลกจะทำให้ฝ่ายชายที่เดินมาต้องตกใจด้วยไม้ช็อตวัวเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี1907ได้ทำลายสวนสนุกไปอย่างมากแต่ทางด้านทิวยูก็ได้ก่อสร้างสตีฟเชสปาร์คขึ้นมาใหม่และมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการนำเสนอเครื่องเล่นใหม่ๆและความบันเทิงใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งยังคงใช้งานจนถึงช่วงทศวรรษที่1960 4. Dreamland Dreamland ตั้งอยู่บนเกาะโคนี่โดยเปิดให้บริการเพียง7ปีระหว่างปี1904และ1911แต่ในช่วงเวลานั้นสวนสนุกแห่งนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะหนึ่งในสวนสนุกที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเป็นผลงานของอดีตวุฒิสมาชิกที่ชื่อวิลเลียมเอสเรโนลสวนสนุกแห่งนี้ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและจุดแลนด์มาร์คที่แปลกตาของผู้คนในสมัยนั้นซึ่งได้ให้ความสว่างด้วยหลอดไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสนิยมในสมัยนั้นกว่า1ล้านดวงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสถานที่จำลองใน Dreamland มากมายไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือกอนโดล่าผ่านลำคลองในเมืองเวนิสสัมผัสอากาศเย็นเยือกระหว่างนั่งรถไฟผ่านภูเขาของสวิตเซอร์แลนด์หรือพักผ่อนที่โรงน้ำชาแบบญี่ปุ่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมเหตุการณ์หายนะวันละ2ครั้งโดยผู้ชมจะได้เห็นนักแสดงหลายคนต้องรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกจำลอง6ชั้นหรือไปเยี่ยมชมลิลลี่ปูเทียหมู่บ้านยุโรปขนาดเล็กที่มีคนแคระประมาณ300คนอาศัยอยู่แบบเต็มเวลาในเดือนพฤษภาคมปี1911เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เครื่องเล่นที่เรียกว่าเฮลเกตก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายมหาศาลจนทำให้ Dreamland นั้นปิดตัวลงอย่างถาวร 5. Luna Park สวนสนุก Luna Park เป็นสวนสนุกอีกแห่งที่ตั้งอยู่บนเกาะโคนี่ก่อตั้งขึ้นในปี1903โดยผู้สร้างสวนสนุกอย่างเฟร็ดทอมสันและสกิปดันดี้ลูน่าพาร์คประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารทรงโดมและหอคอยอันโออาที่ส่องสว่างด้วยหลอดไฟ 250,000 ดวงที่สะดุดตาสวนสนุกแห่งนี้เชี่ยวชาญในเครื่องเล่นที่เรียกว่าไฮคอนเซปต์ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวไปทุกที่ตั้งแต่ใต้ทะเลลึกไปจนถึงขั้วโลกเหนือและแม้แต่พื้นผิวของดวงจันทร์นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับจุดแลนด์มาร์คที่มีคอนเซปต์แบบเดินทางรอบโลกไม่ว่าจะเป็นอินเดียอิตาลีญี่ปุ่นและไอร์แลนด์ในเวอร์ชั่นจำลองและยังรวมไปถึงการแสดงโชว์ในรูปแบบนั่งชมบนอัฒจันทร์ที่มีชื่อว่า Wall of the Worlds ซึ่งเป็นการรบทางทะเลขนาดเล็กที่ใช้พลุไฟซึ่งแสดงถึงกองทัพเรืออเมริกาต่อสู้กับกองเรือยุโรปที่รุกรานลูน่าพาร์คยังได้ประโยชน์จากความนิยมของเครื่องเล่นหวาดเสียวที่เป็นการแสดงเหตุการณ์จำลองของลาวาปะทุที่เมืองปอมเปอีและเหตุการณ์น้ำท่วมกันเวสตันในปี1900อีกด้วยอย่างไรก็ตามโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นจริงในปี1914เมื่อลูน่าพาร์คก็ต้องตกเป็นเหยื่อของเหตุไฟไหม้ซึ่งเริ่มขึ้นในห้องน้ำห้องหนึ่งส่งผลให้สถานที่ดั้งเดิมต้องปิดไปหลายปีหลังจากเกิดไฟไหม้แต่ชื่ออันเป็นสัญลักษณ์ลูน่าพาร์คยังคงใช้ต่อไปในสวนสนุกหลายสิบแห่งทั่วโลก